พบกับตะไลกับย่ายวีแล้วมื้อนี้เอ้ยบ่ของหญ้างัวต่ํากันใส่มุนเอเลียแล้วมื้อเช้าน่ะให้มันนายซะทีแล้วมันบ่เฮ็ดกับบ่ได้บ่มีหม่องใส่หญ้างัวของหญ้าเฮ็ดแต่ปีก่อนพุ่นบ่เฮ็ดจักเที่ยเฮ้ยซ่อมแซมงัวบ่ต่ํากันใส่ก็เลยสิบ่ได้ซ่อมแซมพี่น้องเอ้ยจังได๋ปล่อยออกคอกเลยต่ํากันได้เข้าคอกหญ้ากันมุนเอเลียรถจะได้เห็นไหมแต่พี่น้องเอ้ยวันนี้คอกหญ้าหากินมันนี่ตะกี้เป็นจังได๋โอ้ตะลากงอมงอมนี่น่ะผู้เดียวโอ้ตะปูก็บ่ได้ใส่หรอกพี่น้องเอ้ยใส่ตะปูมาตรฐานใส่เสียกมัดเฟียงมัดเหลียงเออเฮออยู่ปันหลวงพ่อโลดใส่เสียกมาตรฐานเฮ็ดไว้คันบ่เฮ็ดก็บ่ได้ไม่ต่ําพังอีกคิดไว้ซ้ํามันห่างพุ่นละเข้าหน้าปลาแล้วปีหน้ายังคิดไหมคิดพบมันอีกกันก่อนว่าสัญญาณมือแรงเออมาหอนมาแดดครับพี่น้องเอ้ยแดดที่มันเป็นจะนำมาคักๆได้ตามสุภาษิตผู้เฒ่าพันวาคุณแดดคักแดดเนี่ยกระนั้นอยู่ในห่มก็ยังเงี้ยอะไรสดๆอยู่พี่น้องมือนี่ฮ้อนเป็นไห้กะเลียพี่น้องผู้เฮ็ดเวียกยังน้ำทงให้ทงหน้าไปเนาะสุกบ่เนาะมือนี่เนาะมึงกู้มันมูปลูกมันก็ได้คันจังยืมตะหลายมื้อเนี่ยมื้อละ350กูบ่ทันไปนําหมู่เด้อคันนี้เป็นหายป่านนี่ต่อตะหลายว่าเดี๋ยวคักลีมื้อนี้ผู้เดี๋ยวจังก็ดอกก็ได้เออพี่น้องเอ้ยของงัวกับมุนคักมุนเนี่ยงัวก็เต้นตามกันเต้นขึ้นโคมคอกหญ้ามุนเอเลียเราจักได้เป็นจังได๋ไปหาใหม่มาใส่สวมแซมใหม่ก็ได้หาเอาหญ้ามาใส่มันเพราะฉะนั้นบ่มีหม่องไปหญ้าง้อยกินมาแล้งดูพี่น้องเอ้ยฮ้อนคักบ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเอ้ยให้ตลาดก็ย้ายบีเด้อเราเฮ็ดงอมงอมนี่เราผู้เดียวเราย้ายหนึ่งเราไปอยู่ไหนบุเราฮ้อนเราอยากคนจอยครับบ่จักคำที่อยู่ลำบางเด้ย้ายบีก็ได้น้ำหนักหน่อยเราเป็นคนห่อนไว้เนื้อหมูถึกแดดไว้แล้วพี่น้องถึกแดดแน่มันสิย่านไขมันละลาย